พราะผมรู้สึกว่าใครจะติดไปมาหายไปหมดเลยแล้วที่เป้าหมายที่เขียนไว้ตั้งแต่วาระที่หนึ่งในเรื่องการที่จะดูเรื่องงบบูรณาการในเรื่องการวิจัยพัฒนาตอนนี้ผมหาในเล่มฉบับล่าสุดเนี่ยเหลือน้อยมากเลยครับอันนี้ช่วยยืนยันว่าผมอ่านผิดหรือไปทำหรือเขาทำกันมาแบบนี้นะครับขอบคุณเพราะว่าทางสิ่งที่เปิดประเด็นแล้วคือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็มาที่ทางท่านเกียรติผู้เรียนอยู่ในหน่วยงานผู้เรียนเยอะมากแต่พอดีมันมีขั้นตอนในการทำที่ทำให้ผมไม่สบายใจมากสรุปรายงานของคณะกรรมการที่นำประมาณในปีนี้นะครับเพราะประมาณตั้งไว้3,100,000 บาทนะครับรวมกับลดทั้งสิ้น 16,312 ล้านบาทนะครับได้จัดสรรไว้ในงบกลางตามที่ท่านตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 16,362 ล้านบาทนะครับคงตั้งงบประมาณไว้3,100,000 บาทนะครับร่างยันฉบับนี้มีทั้งหมด42มาตราครับมีกรรมการสวนความเห็น30คนนะครับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวนความเห็น167คนนะครับมีคณะกรรมการที่สามัญมีการแก้ไขจำนวน31มาตราครับก็มีมาตราต่างๆครับที่ผมเรียนตรงนี้เพื่อต้องการจะให้เห็นว่าเมื่อกรรมการมีการแก้ไขเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ถึงแม้ว่าไม่ได้ส่งความคิดเห็นเอาไว้นะครับแล้วก็กรรมการก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างประหยัดฉบับนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสรุปนะครับสำหรับการประชุมนะครับก็กำหนดประชุม3วันตามที่ผมไปแล้วนะครับวันพุธที่18จะเริ่มประชุมเวลา 9:30 น.นะครับแล้วจะไปเริ่มเวลาประมาณ 19:30 น.นะครับวันที่2วันพฤหัสบดีที่19จะเริ่มประชุม 9:00 น.อันนี้ขอให้ท่านประธานได้นัดในที่ประชุมเพราะหนังสือที่เชิญมาของ 9:30 น.แต่วันที่2นี่ต้องเป็น 9:00 น.ที่ย้ำนิดหนึ่งครับว่าเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าการนัดประชุมเนี่ยมันเป็นการนัดประชุมว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แต่ละครั้งเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องลงชื่อทุกครั้งนะครับทุกวันนะครับไม่มีการพักการประชุมนะครับการมีการประชุมอย่างนี้ก็จำเป็นต้องเตรียมตัวแต่ว่าเนื่องจากว่าประธานได้นัดหมายในการประชุมแต่ละครั้งไปทั้ง3วันนะครับก็ตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 19:30 น.ตรงนี้จะวิบก่อนนี้จะพิเศษครับถ้าเราลงชื่อร้าก็อันปลายก็จะเริ่มต้นช้าก็จะมีผลเยี่ยมเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับวันศุกร์ที่20นะครับเริ่มประชุมเวลา 9:00 น.วิบได้หารือกันว่าตามเวลาที่มอบหมายนะครับก็น่าจะเสร็จก่อน 19:30 น.แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ให้อำนาจท่านประธานนะครับในวันสุดท้ายนี้จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้นนะครับในฐานะผู้แปรยตินะครับถ้าท่านมีประเด็นสำคัญหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อพรรคหรือเห็นว่าควรจะชี้แจงในการประชุมก็ใครต้องการจะแปรยติในมาตราไหนอย่างไรก็จริงๆผมก็คุยกับท่านประธานวิทย์ออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการแปรยติไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายก็ดีในเรื่องของงบประมาณก็ดีครับมันไม่ได้เป็นประเด็นเรื่องฝ่ายค้านรัฐบาลนะครับมันเป็นประเด็นเรื่องคนแปรยติกับคนไม่แปรยติสนใจเช่นงบบูรณาการเนี่ยค่ะก็สามารถพูดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะก็เป็นแยกส่วนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีเรื่องของประเด็นที่อยากจะเรียนว่าตัวเลขนะคะว่าอาจจะมีในเอกสารแล้วยอดที่ปรับลดไป16,000กว่าล้านนี่ค่ะอันดับหนึ่งนะคะก็คือกลาโหมนะคะขอเรียกไล่ลำดับให้สั้นๆนะคะกลาโหมอันดับหนึ่งแล้วก็
อันที่สองก็คือแผนภูมิคมนาคมนะคะจากปี2009และภาควิสาหกิจอันดับ3ที่ถูกปรับลดนะคะจาก4ศึกษาอันดับที่5อปท.กรุงเทพมหานครแล้วก็มหาดไทยถัดมานะคะ700กว่าล้านอว641ล้านแล้วก็กระทรวงการคลังแล้วก็ EEC สุดท้ายที่เป็นอันดับ10ก็คือมูลชายแดนใต้นะคะถ้าใครอยากจะได้ฐานที่ว่ายอดแต่ละอันเท่าไหร่ก็มีเลขอยู่แล้วแต่มีสนุกอยู่นะคะแล้วก็มีข้อสังเกตหลายๆเรื่องที่อยู่ในเล่มท้ายเล่มนะคะในส่วนของบรรยากาศการประชุมก็เล่าสั้นๆว่าปีนี้เป็นการพิจารณาแบบภายใต้โควิดนะคะมีหน่วยรับงบมาทั้งหมดนะคะ734หน่วยในช่วงแรกคนที่มาชี้แจงเนี่ยมาด้วยตัวเองนะคะก็คือ146หน่วยหลังจากนั้นก็เกิดสถานการณ์โควิดก็อยู่การหยุดเป็นสัปดาห์แล้วก็ต่อมาก็เป็นการชี้แจงแบบทางไกลนะคะก็บรรยากาศที่ฉันอยู่แต่ในห้องก็ไม่ค่อยส่วนมากเราจะชี้เป้าไปให้ห้องอนุเลขฝั่งรถนะคะนอกจากงบทั้งข้อที่เขาไปเบิกจ่ายไม่หมดแล้วการทำงบประมาณตอนปี65เนี่ยค่ะตอนขาขึ้นเนี่ยเขาทำตอนที่ยังคิดว่าโควิดคลี่คลายดังนั้นเนี่ยงบหลายแห่งยังมีเรื่องของการจัดมหกรรมจัดอีเวนต์ต่างๆนะคะดังนั้นก็เลยบอกว่าเราก็ต้องปรับไปว่าที่จัดไม่ได้อาจจะต้องปรับลดหรือบางคนก็บอกเตรียมไว้สำหรับโควิดที่จะฟื้นตัวหลังจากที่โควิดคลี่คลายนะดังนั้นงบที่ถูกปรับลดไปตามที่ท่านพิสิทธิ์ได้กล่าวค่ะก็ที่เงินใหญ่ก็มีทั้งส่วนที่บางหน่วยงานก็ขอเหมือนกันเกินจำเป็นจริงๆนะคะก็เขาก็ได้โครงการในที่แจ้ง